ผมขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจะทำงานอย่างหนักเพื่อบำบัดความทุกข์สร้างความสุขนำพาความเจริญให้กับประชาชนคนไทยและคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมหนีไป15ปีแล้วกลับมาเข้าเรือนจำวันแรกคืนแรกประมาณเที่ยงคืนออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลตำรวจติดคุกไม่ถึงคืนนะคุณมาริสาได้มีการรีวิวเอาไว้อันนี้เป็นบรรยากาศที่เจ้าตัวแต่ย้ำนะไม่ใช่ห้องพักที่คุณทักษิณพักจริงๆนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นห้องสูตรเนี่ยคือความหรูหรามันไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนเขาไม่ใช่วีรบุรุษแต่เขาคือนักโทษคดีทุจริตเพราะฉะนั้นการกลับมารับโทษเนี่ยก็ต้องรับโทษโดยดุษฎีไม่มาตั้งแง่ว่าถูกกันแกล้งเป็นคดีการเมืองไม่มีฮะแต่มาวันนี้กลับมีการปฏิบัติแบบนี้ที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกโอ้โหนี่นักโทษชายหรือเป็นนอชอซูเปอร์ VIP เมื่อสักครู่ที่คุณเศรษฐาบอกว่าจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมนี่คือรูปธรรมที่ชัดเจนในสายตาและความรู้สึกของประชาชนคนไทยที่ติดตามตั้งแต่วันที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาหนีคดีทุจริตประพฤติมิชอบไปอยู่ต่างประเทศ15ปีครับหลังจากนั้นในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนะเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งปี52ปี53รวมถึงปี5455นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้เดินทางกลับมาวันเดียวกันกับที่มีการเลือกนายกแล้วก็ได้คนของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พอกลับมาปุ๊บนะฮะบรรยากาศมีทั้งเจ้าหน้าที่ไปต้อนรับอำนวยความสะดวกเข้าไปในเรือนจำนะมีรถนำขบวนเข้าไปครับนะมีเจ้าหน้าที่ยืนแถวจากนั้นราชทัณฑ์ออกมาแถลงมีอาการป่วยในร่างกายทั้งหัวใจทั้งปอดทั้งระบบประสาททั้งเลือดนะฮะต้องรับการรักษาต่อเนื่องและมีผู้เชี่ยวชาญไปนอนอยู่ในเรือนจำไม่ถึง1คืนศาลตัดสินคุณทักษิณเนี่ย3คดีครับคดีถึงที่สุดโทษจำคุก8ปีต้องติดคุก8ปีนั่นคือศาลฎีกาตัดสินแต่พอหนีไป15ปีแล้วกลับมาเข้าเรือนจำวันแรกครับคืนแรกประมาณเที่ยงคืนออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลตำรวจติดคุกไม่ถึงคืนยังไม่ทันพ้นดีเลยอ่ะโทษจำคุก8ปีครับนะหนีไป15ปีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเกิดขึ้นแล้วครับพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหเป็นประเด็นร้อนฉาฮะเมื่อวันนี้เนี่ยมีรายละเอียดจากทางโรงพยาบาลตำรวจที่ชี้แจงยอมรับว่าได้รับตัวนายทักษิณมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะส่งมาด้วยอาการป่วยมาที่โรงพยาบาลตำรวจเวลาเที่ยงคืนครึ่งแพทย์ก็รับตัวแล้วนำตัวไปพักที่ชั้น14หอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงนะอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งชั้นดังกล่าวเนี่ยมีอยู่2ปีกปีกละ1ห้องเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยอยู่ห้องรอยัลสูตรห้อง1401นั่นคือข่าวที่ออกมาครับนะผู้สื่อข่าวนี่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม1อยู่ห้องสูตรแล้วทั้งชั้นน่ะมันจะมีอยู่แค่2ห้องโอ้โหแสดงว่ากว้างมากปีกละห้องไงเพราะฉะนั้นก็นึกพอนึกออกเลยว่าเอ้ยมันจะกว้างขวางขนาดไหนเขาก็สืบค้นกันต่อฮะเนี่ยภาพเหล่านี้ครับดูภาพเต็มๆฮะนี่คือภาพทิศทายจากชั้น14อ๋อถ้าเราอยู่ข้างในไม่ใช่ห้องของคุณทักษิณนะฮะย้ำนะฮะแต่นักข่าวเนี่ยเปิดเผยว่านี่คือภาพมุมทิศทายจากชั้น14โอ้โหนี่มันวิวเมืองเลยซึ่งคุณทักษิณจะอยู่ห้องนี้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอรายละเอียดยืนยันอีกทีนึงครับแต่ณขณะนี้เนี่ยที่อาคารนี้ชั้น14วิวจะเป็นแบบนี้เห็นสนามกอล์ฟคือเป็นห้องที่ดีกว่าบ้านของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้นะไม่ต้องไปพูดถึงความเป็นนักโทษนะเนี่ยก็กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหนี่มันซุปเปอร์อภิสิทธิ์ชนอภิสิทธิ์ชนนักโทษนะอภิมหาโคตรเนี่ยต้องบอกอันนี้เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะนะแล้วก็ที่คุณทักษิณไปอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าดูภาพจากมุมแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะโอ้โห
ดูแล้วเนี่ยเป็นใครก็ต้องอดที่จะรู้สึกไม่ได้นี่เป็นแบนเนอร์ข่าวบางส่วนในวันนี้เท่านั้นนะฮะครับไทยนิวส์เนี่ยบอกว่ามีแค่2ห้องทั้งโรงพยาบาลคือมีชั้นเนี่ยมีชั้นนี้มี2ห้องนะฮะแล้วก็นี่ฮะสื่อต่างๆเกือบจะทุกสำนักก็นำเสนอภาพเหล่านี้มองจากชั้น14ไปนะฮะแล้วก็ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะนี่คือตัวบริเวณโรงพยาบาลตำรวจนะอาคารชั้น14นะเวลาขึ้นไปอ๋อมันจะมีอันนี้ก็เป็นภาพที่มีการเผยแพร่กันออกมาแล้วทีนี้คลิปนี้ไม่ใช่ในห้องที่เป็นที่พักคุณทักษิณนะแต่คนก็ไปค้นไปขุดเอาว่าเฮ้ยโรงพยาบาลเนี้ยเขาก็มีห้องพยาบาลอยู่แล้วครับเขามีห้องพักอยู่แล้วนะแต่เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูคลิปเมื่อกี้ก่อนนะเมื่อสักครู่นี้คือห้องทั่วไปนะไม่ใช่ห้องสูตรนะเขามีการรีวิวกันก่อนแล้วเพราะฉะนั้นสภาพบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้นี่ขนาดไม่ใช่ภาพรวมห้องสูตรนะครับทีนี้ TikTok อีกคลิปหนึ่งฮะนะคุณมาริสาได้มีการรีวิวเอาไว้นะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศที่เจ้าตัวไปพักนะอันนี้ขออนุญาตปิดบังใบหน้านะฮะเจ้าตัวเนี่ยเปิดเป็นสาธารณะก็เลยเอาคลิปนี้มาเผยแพร่ได้นะนี่คือสภาพห้องพักนะแต่ย้ำนะไม่ใช่ห้องพักที่คุณทักษิณพักจริงๆนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นห้องสูตรเนี่ยคือความหรูหรามันไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนเมื่อกี้มันแยกห้องรับแขกด้วยฮะถ้าเป็นห้องสูตรอ่ะนะมันต้องระดับนั้นอยู่แล้วและนี่คือวิวแบบนี้แล้ววิวนี่ก็น่าจะประมาณชั้น14อ่ะนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลแวดล้อมโอ้ยมีครัวด้วยนะคือถ้าเป็นห้องสูตรเนี่ยมันต้องหรูหราไม่น้อยไปกว่านี้แล้วนี่คือที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะพอแล้วฮะอันนี้เป็นญาติเขาที่ไปพักส่วนภาพนี้ทีนี้ให้ท่านผู้ชมเปรียบเทียบนี่คือห้องสำหรับผู้ต้องขังที่เข้าไปที่เรือนจำครับนะแล้วช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวดูทีละภาพครับนี่คือช่วงที่เข้าไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับนะก็จะต้องมีห้องอยู่อย่างนี้แล้วก็พักอย่างนี้นะแล้วถัดไปทีนี้คือพอแยกแดนนะก็จะต้องนอนแบบนี้อันนี้คือนักโทษเรียงกันอย่างนี้ก็ผ้ากี่ผืนเนี่ยที่เขามีทฤษฎีนะมีผ้าเช็ดตัวกี่ผืนว่าไปแล้วถ้าเปรียบเทียบฮะนะเห็นความต่างไหมโอ้โหเหลื่อมล้ำไหมอันนั้นไม่มีวิวอะไรให้ดูด้วยไม่เท่าเทียมไหมที่คุณเศรษฐาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะแบบนี้ถือว่าเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ทั้งวันวันนี้ฮะแล้วจะเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ใครได้แหละทีนี้ว่าเฮ้ยอย่าเลือกปฏิบัตินะอย่าอภิสิทธิ์ชนนะนะเมื่อพ่อของแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้รับการปฏิบัติแบบนี้ครับนะนี่ดูความต่างคือแล้วในเรือนจำเนี่ยมีผู้ต้องขังสูงวัยอีกจำนวนมากเขามีสิทธิ์มีโอกาสเหมือนคุณทักษิณหรือเปล่าเข้าถึงสิทธิ์นี้หรือเปล่าแล้วก็พูดถึงเรื่องทรงผมครับดูภาพนี้ฮะนี่คือผู้ต้องขังทั่วไปนะต้องตัดผมกันแบบนี้ทรงผมเนี่ยต้องเกรียนนะแบบนี้นี่คือผู้ต้องขังสูงวัยด้วยนะฮะย้ำนะนี่คือผู้ต้องขังสูงวัยทั่วไปนะนะฮะนี่ยังต้องตัดผมเลยสูงวัยนะเห็นไหมฮะครับนี่คือผู้ต้องขังสูงวัยนะครับนะแต่คุณทักษิณเนี่ยมีการบอกว่าผมสั้นอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นผู้สูงวัยท่านเป็นผู้ใหญ่ให้เกียรติให้เกียรติคุณทักษิณเนี่ยศาลตัดสินให้ลงโทษจำคุก8ปีนะ8ปีนะฮะครับแล้วไม่ใช่ไปอยู่แค่วัน2วันรอประกันตัวไงไม่ใช่คดีถึงที่สุดแล้วเป็นนักโทษชายแล้วนะแล้วถ้าเทียบกับทรงผมของผู้สูงวัยผู้ต้องขังเมื่อสักครู่ฮะเดี๋ยวเอาขึ้นมาเปรียบเทียบนี่นะผมสั้นเหรอคุณทักษิณแบบนี้เทียบเรียกว่าผมสั้นเหรอก็ฮะเนี่ยดูทรงผมผู้สูงวัยท่านอื่นน่ะเขาสั้นกว่าเห็นไหมฮะคือยังไงถ้าจะให้ถูกแล้วไม่น่าเกลียดก็คือยังไงก็ต้องตัดนะฮะแต่ก็บอกว่าให้เกียรติกันแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าแบบนี้นะเอาบรรทัดฐานคุณทักษิณถ้าบอกว่าเป็นนักการเมืองครับนะเป็นคดีการเมืองสมมติว่าจะอ้างว่าเป็นคดีการเมืองนะ
ซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่นะผมถามว่าถ้าเกิดอย่างนี้นักการเมืองที่ต้องคดีทุจริตประพฤติมิชอบครับคนอื่นน่ะที่หนีคดีอยู่อ่ะแล้วเขาขอกลับบ้านแล้วจะได้สิทธิ์แบบนี้ไหมเกิดเขาบอกว่าขอแบบทักษิณท่านนายกเศรษฐาจะว่ายังไงเมื่อแถลงเมื่อสักครู่เนี่ยเท่าเทียมนะไม่เหลื่อมล้ำครับนะอ้าวเรื่องกระบวนการที่จะทำเนี่ยคนที่หนีคดีคนอื่นๆไปขอกลับมาได้แบบนี้หมดไหมนะยกตัวอย่างเช่นคุณวัฒนาอัศวเหมคุณวัฒนาอัศวเหมเนี่ยก็หนีคดีทุจริตไปแล้วแถมที่ผ่านมาไม่เคยเคลื่อนไหวเลยนะครับไม่เคยมาบงการม็อบปุกม็อบอะไรด้วยนะปวดเมืองไม่มีนะแบบเงียบไปเลยอะถ้ากลับมาได้ไหมเป็นผู้สูงวัยด้วยครับนะแล้วถ้าตรวจร่างกายแล้วก็ผมเชื่อว่าก็คงจะมีโรคภัยไข้เจ็บพอสมควรอะด้วยอายุก็มากแล้วหรือหมอโดงอันนี้คดีเข้า G2G นี่ก็หนีคดีไปกลับมาได้ไหมจะได้นอนโรงพยาบาลห้องสูตรไหมขอชั้น13ก็ได้อะนะน้อยกว่าชั้นหนึ่งตัวเลขไม่ค่อยดี13นะหรืออริสมันพงเรืองรองนี่กลับมาได้ไหมแล้วก็ได้เลือกได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันไหมครับหรือแม้กระทั่งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรป่านนี้ดูแคตตาล็อกอยู่ว่าฉันจะเป็นโรคอะไรดีแคตตาล็อกจะเป็นโรคอะไรดีล่ะต้องเลือกก่อนเนี่ยจำได้ไหมซีนสุดท้ายที่โอบกอดพี่ชายแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กต่อไปนี้น้องต้องอยู่ต่างประเทศคนเดียวต้องดูแลตัวเองคือพูดเหมือนกับเฮ้ยจะอยู่ได้หรือแบบเนี้ยแล้วเราจะไม่กลับมาถ้าอย่างนั้นต้องกลับแล้วแหละถ้าพูดอย่างนั้นนะแล้วคุณพี่มาสร้างบรรทัดฐานแบบนี้ไว้น้องก็ต้องดูน้องก็ต้องได้ด้วยน้องก็เป็นอดีตนายกแล้วก็ถูกดำเนินคดีครับนะแล้วก็อ้าวมีรัฐประหารเหมือนกันน่ะถ้าจะตีความว่าเป็นคดีการเมืองนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คดีตอนที่สู้ที่ศาลฎีกาเนี่ยก็สู้ไปหมดแล้วว่าครับโอ้นี่คณะคตส.เป็นปฏิปักษ์นะกับผู้ที่ถูกดำเนินคดีเคยยื่นมาแล้วแล้วเคยถูกวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วแล้วจนกระทั่งศาลฎีกาก็รับแนวบรรทัดฐานนั้นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการกลับมารับโทษเนี่ยก็ต้องรับโทษโดยดุษฎีไม่มาตั้งแง่ว่าถูกกันแกล้งเป็นคดีการเมืองไม่มีฮะแต่มาวันนี้กลับมีการปฏิบัติแบบนี้ที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกโอ้โหนี่นักโทษชายหรือเป็นนช.ซูเปอร์ VIP ครับหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีนะฮะได้มีการเตือนทักษิณต้องติดคุก8ปีสิ่งที่ต้องไม่ลืมคือทักษิณคิดเพื่อไทยทำจำนำข้าวที่ยิ่งลักษณ์ต้องติดคุก5ปีชาติเสียหาย 540,000 ล้านบาทภาษีใครแล้วหมอวรงเนี่ยก็ยังย้ำเตือนอีกว่าขอเตือนพี่น้องเขาไม่ใช่วีรบุรุษแต่เขาคือนักโทษคดีทุจริตเราไม่ได้มีอะไรกับคนพวกนี้แต่ต้องรักษากฎหมายและความถูกต้องนะนี่คือแบนเนอร์ที่หมอวรงเดชกิจวิกรมนิดย้ำเตือนครับส่วนหัวหน้าพรรคไทยพักดีครับดร.อิสราพรนะครับบอกว่านักโทษคดีทุจริตไม่ใช่วีรบุรุษเมื่อผิดก็ว่าไปตามความผิดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการยุติธรรมสามารถเป็นที่พึ่งและพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมอันเป็นที่พึ่งของประชาชนได้มิใช่ถูกการแทรกแซงและเลือกปฏิบัติด้วยเนี่ยส่วนนี้แบนเนอร์หมอวรงเมื่อสักครู่นี้เขาไม่ใช่วีรบุรุษแต่เขาคือนักโทษคดีทุจริตโรงพยาบาลตำรวจฮะคุณหมอใหญ่นายแพทย์ใหญ่พลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุวันนี้ให้สัมภาษณ์นะฮะเปิดเผยว่าทางราชทัณฑ์เนี่ยได้เคลื่อนย้ายตัวนายทักษิณมากลางดึกจริงฮะที่ท่านจะต้องอยู่ในเรือนจำครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยท่านมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็มีออกซิเจนตกแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากครับแล้วทางอาจารย์หมอที่ราชทัณฑ์ท่านก็เก่งมากพยายามจะดึงความดันลงแต่ว่าดึงลงได้ไม่เยอะแล้วก็อาการก็เหนื่อยหอบมากขึ้นก็เลยต้องขอส่งตัวมาด่วนความดันเท่าไหร่ครับ
ความดันเมื่อเช้าตอนก่อนที่จะมาเนี่ยเท่าที่หมอรายงานผมเนี่ยยังความดันสูงอยู่นะครับตัวบนยัง170ตัวล่างยัง115-120ที่มาเนี่ยมาด้วยรถแพทย์หรือว่ามาด้วยรถส่วนตัวหรือมาด้วยรถราชทัณฑ์มารถราชทัณฑ์ครับรับอย่างนี้ทุกวันครับไปรับทุกวันนะครับเป็นประเภทเดียวคุณทักษิณเลยหรือไงฮะห้องรับแพทย์ห้องเดี๋ยวผมเรื่องนี้ผมอยากจะชี้แจงนะครับคือโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ได้มีห้องเยอะแล้วเผอิญว่าห้องที่มีอยู่นะครับเดิมที่มีห้องอยู่เนี่ยเป็นห้องที่ห้องพยาเราก็ด้วยความที่มาด่วนมาฉุกเฉินนะฮะเราก็พยายามหาห้องแต่ในเนี้ยห้องที่เราได้นำเสนอให้ผู้ป่วยมานอนเนี่ยเป็นห้องกักตัวคือเดิมสำหรับกักตัวผู้ป่วยโควิดครับคือโรงพยาบาลเนี่ยรักษาโควิดเนี่ยคนไข้หนักจะอยู่ตึกเฉลิมเกียรตินะครับปรากฏตึกเฉลิมเกียรติก็เต็มก็เลยต้องมาที่ตึกมพร.นะครับแล้วห้องตรงเนี้ยเป็นห้องที่กักตัวผู้ป่วยเขาทำพื้นที่สำหรับเป็นห้องความดันลบห้องแยกอะไรเงี้ยครับก็เลยดูว่าจะเป็นพื้นที่กักได้ดีกว่าไม่ใช่พิเศษหรือว่ามีสิ่งไม่มีครับไม่มีมากกว่าไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเพราะถ้านำเรียนตรงๆเนี่ยผมก็อายเหมือนกันห้องชั้นนั้นอะแอร์เสียแอร์ใช้ได้ไม่ได้ทุกห้องครับว่าเราก็แจ้งซ่อมไปแล้วคุณทักษิณเรียกร้องอะไรไหมกับการไม่เลยฮะไม่เลยฮะโอ้โหเมื่อวานมาพูดยังจะพูดไม่ไหวฮะเรียกร้องไม่ไหวฮะความดันเท่าไหร่คนนี่เป็นคำยืนยันจากนายแพทย์ใหญ่นะครับคือ1ถูกส่งตัวมาฉุกเฉินไม่ได้มีการเตรียมกันครับเป็นไปตามอาการเมื่อส่งตัวมาเนี่ยก็เพราะว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจ BMOU ร่วมกันอยู่นะส่งตัวมาความดันสูงถึง170มิลลิเมตรปลอดก็นำตัวไปชั้น14ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่กักตัวผู้ป่วยโควิดและปัจจุบันเนี่ยแอร์เสียด้วยครับต้องใช้พัดลม2ตัวนะแล้วยืนยันว่าห้องพักของนายทักษิณไม่ได้อยู่ฝั่งที่มองเห็นทัศนียภาพภายนอกคือกำลังบอกว่าไม่ใช่ห้องที่เห็นวิวนี้อันนี้นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยืนยันเองนะฮะส่วนจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราก็ไม่เห็นสถานที่จริงเพราะว่าท่านก็ไม่ได้พาสื่อมวลชนขึ้นไปดูหรือไม่ได้มีการนำเสนอภาพหลักฐานประกอบว่าตอนนี้ทักษิณอยู่ห้องนี้นะมันติดกระจกอากาศร้อนมองไม่เห็นวิวแบบนั้นยังไงท่านไม่ได้นำเสนอให้เห็นไงนะท่านใช้เกียรติของความเป็นหมอนะชี้แจงยืนยันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ห้องที่เห็นวิวนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องชั้น14แล้วเป็นห้องพักเนี่ยที่นักข่าวสืบสอบข้อมูลก็คือมันมีอยู่ฝั่งละห้องอะใช่ไหมเพราะตัวตึกเมื่อกี้เราจะเห็นเซ็นเตอร์ตรงกลางแล้วก็แยกออกเป็นสองปีแล้วทั้งสองห้องน่ะมันวิวหมดอะมันห้องใหญ่ไงเขาบอกหมอบอกว่าอยู่อะไรนะติดกระจกก็ติดกระจกก็ต้องเห็นวิวอยู่ดีไม่ว่าจะวิวไหนอะแล้วก็อากาศร้อนก็มีพัดลมให้สองตัวแล้วแอร์เนี่ยแอร์เสียบังเอิญจังเลยฮะมันช่วงนี้พอดีคือท่านไม่ได้แสดงภาพประกอบด้วยไงใช่ไหมเราก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ด้วยความเคารพนะครับเพราะเป็นการพูดนะอธิบายหลังจากที่มีข่าวอื้อฉาวออกไปแล้วอะนะสถานที่จริงเป็นอย่างไรขออนุญาตกราบเรียนว่านำเสนอว่าภาพห้องที่อยู่เป็นยังไง อันเนี้ยมันจะหนักแน่นขึ้นเพื่อความสบายใจแล้วกันอะเพื่อความเป็นธรรมนะเพื่อความเป็นธรรมกับใครกับผู้ต้องขังสูงวัยอีกไม่รู้กี่พันคนในเรือนจำอะนะซึ่งเขาก็สงสัยเหมือนกันถ้าแบบนี้เฮ้ยแล้วทำไมเขาออกไปได้แล้วเรานอนเบียดกันอยู่อย่างเงี้ยนะห้องน้ำรวมอย่างเงี้ยนะทำไมเราออกไปไม่ได้หรือแม้บางคนที่มีตังนะติดอยู่ในคุกเหมือนกันนะพร้อมจ่ายเหมือนกันอ่ะแต่ทำไมไม่ได้มาทำไมฉันไม่ได้มาเพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะน่าจะนำหลักฐานประกอบด้วยสภาพห้องที่บอกอ่ะแอร์เสียเนี่ยเฮ้ยเสียยังไงเป็นไปได้เหรอถ่ายให้ดูหน่อยมีพัดลมนะแล้วคุณทักษิณอยู่ห้องเนี่ยไม่ได้ใช่ฝั่งที่มีทัศนภาพภายนอกแล้ววิวมันอะไรใช่ไม่ใช่วิวสวนเป็นวิวของแยกราชประสงค์เหรออีกฝั่งหนึ่งก็วิวเมืองอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำถามเพิ่มเติมนะส่วนเรื่องการรักษาทีนี้พลตำรวจโทโสพลรัตน์เนี่ยท่านก็บอกว่าทีมแพทย์เนี่ยตั้งเป็นคณะทำงานรักษาเลยนะมีทั้งหมด6คนนะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมทีมแพทย์มีการวางแผนในการรักษายังไงมีครับก็มีต
ตอนนี้ผมก็ตั้งทีมแพทย์อยู่ประมาณ6ท่านนะฮะท่านหลักๆก็คือคุณหมอหัวใจครับแล้วคุณหมอปอดนะครับแล้วก็คุณหมอที่เคยรักษาเรื่องของภาวะติดเชื้อโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเคารพเลยนะครับคุณทักษิณโดนใส่เครื่องพัฒนาการมาหรือว่ามายังไงท่านเอาจริงๆนะครับถ้าตามกฎหมายนะครับตามกว่าผู้ป่วยที่ต้องโทษอายุน้อยกว่า18หรือ16นะครับแล้วก็หรือผู้ป่วยที่อายุมากกว่า70ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องพันธนาการนี่ตามกฎหมายนะครับแล้วผู้ป่วยที่มีอาการแย่ๆเนี่ยถ้ายิ่งใส่เครื่องพันธนาการขนาดเดินยังจะเดินหอบเลยถ้าใส่เครื่องพันธนาการแล้วเราจะต้องไปวัดความดันเราต้องไปตรวจเราต้องไปใส่เครื่องหัตถการเนี่ยผมว่าการตรวจรักษาจะยิ่งลำบากมากครับว่าคุณทักษิณเองแฟ้มประวัติป่วยจากที่ส่งมาฮะส่งมาที่อาจารย์หมอที่ราชทานและอาจารย์หมอที่ราชทานก็ส่งให้เราครับคุณทักษิณเนี่ยคิดว่าจะต้องรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนานมากน้อยเพียงใดคือในเบื้องต้นนี่ถือว่าอาการหนักครับก็ใช้เวลาครับแล้วเดี๋ยวยังต้องตรวจอีกหลายอย่างครับหนักอย่างเช่นอะไรพออธิบายได้ไหมครับผมขออนุญาตได้ไหมครับคือเวลาผู้ป่วยเนี่ยเราไม่สามารถตามกฎหมายเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างเพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วยครับเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือระบบหัวใจพอจะบอกได้ไหมครับใช่ครับ2ระบบนั้นตอนที่มีปัญหาคือเมื่อวานเนี่ยคือ2ระบบนั้นเป็นปัญหาใหญ่มีประวัติการรักษาจากต่างประเทศมาที่นี่ไหมครับมีครับวันนี้มีรายงานว่าอะไรบ้างครับผมขออนุญาตไม่บอกได้ไหมครับไปเป็นสิทธิของผู้ป่วยครับแล้วก็ตอนท้ายท่านก็บอกว่าเมื่อเช้านี้อาการดีขึ้นกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแต่ยังต้องใส่สายออกซิเจนนะความดันยังสูงอยู่สื่อสารได้แต่มีอาการเหนื่อยหอบแพทย์สั่งงดเยี่ยมทุกกรณีส่วนถ้าเกิดมีการขอย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนนะสเต็ปถัดไปถ้าเกิดจะมีการขอย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรมราชทัณฑ์นะคือจะออกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับเฮ้ยไม่ไหวแล้วออกมาข้างนอกมาโรงพยาบาลตำรวจพอมาโรงพยาบาลตำรวจปุ๊บนะก็ดูแลแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดจะขอย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนล่ะทีนี้เพราะอะไรเครื่องแอร์เสียหรือเปล่าเครื่องมือมันไม่พร้อมไม่ใช่เพราะแอร์เสียไม่ใช่เพราะเครื่องมือมันไม่พร้อมนะต้องไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะที่ตรงสายอย่างเงี้ยสมมตินะอันนี้ก็พยายามช่วยนึกนะโรงพยาบาลพระราม9มั้ยจบพระราม9จบผมว่าเพราะเคยมีนะผมว่าจบเลยถ้าไปที่นั่นนะเพราะเชี่ยวชาญมากนะแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจกรมราชทัณฑ์สังคมคอรหาสงสัยเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้แล้วจะมีการชี้แจงเพิ่มไหมแล้วหรือว่าจะไปต่อจะหยุดแค่นี้หรือไปต่อจะกลับเข้าเรือนจำเมื่อไหร่อันเนี้ยสังคมเนี่ยจับตาดูขม็งเลยตอนนี้ก็รอดูคืนแน่ว่าจะแน่นหน้าอกอีกไหมแล้วก็หลังจากนี้นะเป็นรัฐบาลพอรัฐบาลพักเพื่อไทยนายกจากพักเพื่อไทยยิ่งจะถูกจับตามองทีนี้นะนี่ขนาดยังไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลนะปัจจุบันยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่นะ คุณเศรษฐายังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะพอต้องครม.นำครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนโน้นนะแต่ถึงขนาดนี้ยังมีเหตุการณ์ขนาดนี้เกิดขึ้นนะ